ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวถ้าขึ้นชื่อว่าพืชกินสัตว์หลายคนคงจะเข้าใจว่ามันต้องมีปากและมีฟันอันแหลมคมแน่ๆเลยแต่ในความเป็นจริงมันไม่สามารถเคี้ยวหรือว่ากินเหยื่อลงท้องได้แต่ว่าพืชสายพันธุ์พวกนี้มันจะปล่อยแบคทีเรียหรือว่าเอนไซม์ออกมาเพื่อย่อยสลายซากของเหยื่อหรือว่าแมลงที่มันสามารถดักจับเอาไว้ได้เจ้าแมลงทั้งหลายจงระวังตัวเอาไว้ด้วยล่ะโดยในคลิปนี้นะครับพริกไทยดำจะพาทุกท่านไปรับชมพืชจอมขมือบที่กินสัตว์เป็นอาหารโอ้โหแค่ฟังชื่อก็สยองแล้วว่าและถ้าดูคลิปนี้จนจบน้องๆอย่าไปเข้าใกล้พืชสายพันธุ์นี้เป็นเด็ดขาดแล้วจะหาว่าผมไม่เตือนพืชจอมขมือบในอันดับที่1โดเซลล่าโดเซลล่าหรือว่าพืชหยาดน้ำค้างที่จัดอยู่ในประเภทสมาชิกในวงหญ้าน้ำค้างลักษณะลำต้นนะครับจะเป็นไม้ล้มลุกซึ่งมีความสูงประมาณ 2-3 เซนเมื่อโตเต็มที่นะครับสามารถสูงได้ถึง1เมตรกันแน่มันจะกินคนไหมวะเนี่ยโดยจุดเด่นของพืชสายพันธุ์นี้เลยก็คือมันจะมีหนวดเป็นเส้นๆที่เรียกว่าต่อมเมือกอื้อๆแค่เห็นก็ขนลุกแล้วว่ะโดยหน้าที่ของเจ้าต่อมเมือกที่มีรูปร่างคล้ายกับหยาดน้ำค้างจะมีหน้าที่ล่อแมลงในจังหวะที่แมลงบินมาเกาะปุ๊บขั้นตอนต่อมาก็ค่อยดักจับแมลงพอเหยื่อหลงกลบินเข้ามาเกาะก็กินมันเลยและผมก็เชื่อนะครับว่าหลายคนคงอาจจะงงว่าพืชนะครับมันกินแมลงไปทําไมเพราะเนื่องจากสารอาหารที่อยู่ในดินมันมีไม่ครบไงล่ะจึงทําให้พืชสายพันธุ์พวกนี้จําเป็นต้องดักจับแมลงเพื่อเอาสารอาหารไปทดแทนในส่วนที่ดินไม่มีให้ถ้าเราสังเกตที่ปลายขนสีแดงนะครับซึ่งมันจะทําหน้าที่ผลิตน้ําเมือกเวลาสัตว์บินไปเกาะมันก็จะออกไม่ได้เพราะว่าเมือกนี้มันเหนียวเหนียวไม่น่าเชื่อนะครับว่าพืชสายพันธุ์นี้จะมีบนโลกถ้าเกิดในอนาคตพืชสายพันธุ์พวกนี้มันต้นใหญ่ขึ้นล่ะมันจะกินคนไหมครับเนี่ยแอบกลัวเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงก็ตามทีเถอะคนบางกลุ่มนะครับก็ยังนิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงามและไม่เหมือนใครซึ่งมันก็ปลอดภัยซะด้วยถ้าใครกังวลนะครับไม่ต้องห่วงพืชสายพันธุ์นี้มันกินแต่แมลงมนุษย์มันไม่กินตัวใหญ่เกินมาต่อกันด้วยพืชจอมขมือบในอันดับที่2กันเลยโคบาลิลลี่พืชสายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะถูกพบที่แคลิฟอร์เนียสาเหตุที่มันได้ชื่อนี้มาเพราะมันดุร้ายและน่ากลัวเหมือนกับงูเห่าโดยรูปทรงของมันจะมีหน้าตาประหลาดพิลึกทำให้นึกถึงหนังสยองในยุคเก่าซึ่งลำต้นจะเป็นท่อกวงมีความสูงประมาณ50เซนมันสามารถเปลี่ยนสีได้เวลาที่เจอแสงแดดมันจะกลายเป็นสีแดงอร่ามเลยโดยด้านในลำต้นจะเป็นท่อโป่งโล่งสบายตาซึ่งจะมีท่อเล็กๆอยู่ด้านล่างเพื่อคอยล่อเหยื่อเข้าไปหาจะทำหน้าที่คล้ายกับดักพอเหยื่อเข้าไปปั๊บก็งับกินเลยโดนด่าแน่ๆเลยคลิปนี้ซึ่งด้านในจะเป็นคล้ายกับห้องโถงขนาดใหญ่จะเป็นช่องที่สามารถทําให้แสงส่องผ่านได้เพื่อเพิ่มความสับสนให้กับเหยื่อเวลาที่มันเดินหลงเข้าไปส่วนใหญ่นะครับเวลาเข้าไปไม่มีตัวไหนรอดตายยั้งเขียดสาเหตุส่วนใหญ่ที่แมลงบินเข้าไปแล้วออกไม่ได้เพราะเนื่องจากบินหลงเข้าไปในลําต้นซึ่งเป็นอาวุธสังหารชั้นดีเลยเพราะด้านในจะเป็นน้ําของเหลวที่เอาไว้ย่อยพวกแมลงมันจะเป็นสารจําพวกแบคทีเรียผมก็มีตัวอย่างสําหรับลําต้นที่มันตายแล้วพอเราแกะออกมาเท่านั้นแหละโอ้โอ้ซากแมลงนี่เต็มเลยและทุกคนนะครับรู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันพืชสายพันธุ์นี้ค่อนข้างจะชีวิตอยู่ยากเพราะเนื่องจากแร่ธาตุและสารอาหารมีน้อยลงทุกวันบวกกับระบบนิเวศที่แย่ลงตามไปด้วยพืชจอมขมือบในอันดับที่3โรลิดูล่าพืชสายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาใต้เรียกได้ว่าใต้ทุกอย่างเลยโดยพืชจอมขมือบในอันดับนี้จะมีลักษณะลำต้นที่สูงใบจะมีสีเขียวเข้มจะออกแนวบางๆจะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะแยะมากมายเลยต้นนี้และทุกคนสังเกตเห็นหรือไม่ว่าพืชสายพันธุ์นี้มีดอกที่สวยงามซะด้วยไม่เหมือนกับพืชจอมขมือบเลยใช่ไหมล่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะกินสัตว์นะโดยใบแต่ละใบของพืชสายพันธุ์นี้นะครับมันจะมีลักษณะที่เหนียวเหนียวซึ่งหนวดมันแต่ละเส้นจะมีน้ำหวานเพื่อล่อแมลงพอบินมาเกาะเท่านั้นแหละโอ้โหหนึบยังกับตังเมในส่วนความสูงของลำต้นจะมีความสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตรเรียกได้ว่ายิ่งสูงนะครับยิ่งล่อแมลงและหลายคนนะครับคงจะมีภาพในหัวว่ามันจะบดเคี้ยวขยี้แมลงได้ไงวะเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงพืชสายพันธุ์นี้นะครับมันจะไม่กินเหยื่อโดยตรงแต่มันจะใช้หนวดของมันนี่แหละในการดูดซับไนโตรเจนจากตัวเหยื่อที่มันจับได้เหมือนกับพวกแวมไพร์ดูดเลือดอ่ะมันจะไม่กินทั้งตัวนะครับดูดเฉพาะสารอาหารอย่างเดียวซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อก็จะเป็นแมลงจำพวกต่อพึ่งเพราะมันนะครับต้องการน้ำหวานของต้นโรลิดูล่าทุกคนลองสังเกตในคลิปนี้นะครับขนาดต่อแตนตัวเบลเลอร์ยังสลัดตัวออกไม่ได้คิดดูสิครับความเหนียวมันแบบสุดยอดมาต่อกันด้วยพืชจอมขมือบในอันดับที่4กันเลยวินิสไฟแทบหรือว่าต้นกาบหอยแข็ง
พืชจอมขมือบในอันดับนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงต้องคุ้นหูคุ้นตากันบ้างแหละเพราะด้วยรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์มีปากงับๆน่ากลัวเรียกได้ว่าน่ากลัวจนได้ฉายาว่าเทพธิดาแห่งการดักแมลงซึ่งพืชสายพันธุ์นี้มันจะมีสีสันที่สวยงามกว่าสายพันธุ์อื่นแต่ว่ามองไปมันก็สวยจริงๆนะสวยแบบออกแนวดุร้ายอ่ะในส่วนของเมืองไทยของเรานิยมเรียกว่ากาบหอยแข็งซึ่งเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าหน้าตานะครับมันเหมือนหอยโดยต้นกำเนิดของพืชสายพันธุ์นี้จะอยู่แถวโซนอเมริกาพอเวลาถึงฤดูหนาวปั๊บมันก็จะพักตัวจำศีลเลยพืชสายพันธุ์นี้อ่ะพอผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวมันก็จะกลับมาล่าสัตว์ต่อโดยวิธีการล่าสัตว์ของพืชสายพันธุ์นี้หลายคนคงน่าจะเดากันออกว่ามันจะใช้บริเวณกาบที่อ้าพงาบนี่แหละในการล่อและดักจับแมลงในจังหวะที่แมลงนะครับบินเข้ามาเกาะเพื่อหวังจะมากินน้ำหวานที่บริเวณผิวด้านในกำลังดูดจวบๆอย่างเพลิดเพลินเลยมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่ขาหรือว่าลำตัวของแมลงไปสัมผัสโดนขนเล็กๆเข้าในเวลาไม่กี่วินาทีต่อมากาบอันสุดโหดก็จะปิดตัวลงทันทีเรียกได้ว่าแมลงนี่บินหนีไม่ทันแน่ๆเพราะว่าเวลามันยิ่งขยับตัวแรงนะครับกาบของมันก็จะงับแรงขึ้นพอหลังจากกินเหยื่อจนสำเร็จมันก็จะหุบไปหลายวันเลยกีบของมันน่ะเพื่อทำกระบวนการย่อยสลายดูดซึมสารอาหารจากตัวสัตว์ที่มันจับได้พอหลายวันต่อมากรีบของพืชสายพันธุ์นี้ก็จะเปิดตัวออกเพื่อต้อนรับแมลงตัวใหม่ที่จะเข้ามาเยือนอย่างหลอนน่ะและถ้าเกิดในอนาคตลำต้นของมันนะครับใหญ่ขึ้นล่ะมันคงกินคนแน่ๆเหมือนกับในหนังอ่ะมาต่อกันด้วยพืชจอมขมือบในอันดับที่5กันเลย Tropical Pitcher Plant หรือว่าต้นมะข้าวมะแกงลิงพืชสายพันธุ์ในอันดับนี้นะครับมันมีหน้าตาเหมือนกับภาชนะใส่เหล้าของชาวกรีกโบราณซึ่งเป็นพืชกินสัตว์ชนิดหนึ่งที่กระจายพันธุ์ในเขตร้อนชื้นตั้งแต่ทางตอนใต้ของจีนอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งต้นมะข้าวมะแกงลิงเป็นพืชไม้เลื้อยจึงทำให้มันสูงได้หลายเมตรเลยและสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพืชสายพันธุ์นี้ก็คือสิ่งที่หน้าตาเหมือนหม้อซึ่งมีฝาปิดหม้อซะด้วยโดยภายในจะบรรจุไปด้วยของเหลวที่พืชจอมขมือบสายพันธุ์นี้สร้างขึ้นถ้าเรามองเผินๆนี่เหมือนน้ำเปล่าแต่แท้จริงแล้วมันคือน้ำไม่รู้หวานไปเปล่านะครับผมไม่เคยชิมมันจะมีหน้าที่เอาไว้ล่อแมลงและทำให้สัตว์ที่ตกลงไปเกิดจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตไม่ใช่เพียงเฉพาะแมลงสาบหรือว่าสัตว์ตัวน้อยตัวนิดที่ตกเป็นเหยื่อให้กับพืชสายพันธุ์นี้ขนาดสัตว์จำพวกฟันแท้ยกตัวอย่างเช่นหนูยังพลาดท่าตกลงไปเลยและก็ไม่สามารถขึ้นมาได้ด้วยสาเหตุเนื่องจากบริเวณปากหม้อมันจะเป็นพื้นผิวที่แบบลื่นมากปีนยังไงก็ปีนไม่ออกด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างจะมนจึงทำให้สัตว์ตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องจบชีวิตลงในหม้อในส่วนของน้ำที่อยู่ด้านในมันทำหน้าที่ในการย่อยสลายเหยื่อที่หลงตกเข้าไปโอกาสรอดนี้ค่อนข้างจะน้อยจากนั้นต้นมะข้าวมะแกงลิงก็ดูดซึมสารอาหารต่างๆในตัวเหยื่อที่ตกลงไปจนเหลือเพียงแต่กาบที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ถ้าหากใครดูและชอบใจผมฝากทุกคนกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จุ๊บกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบอ่ะทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมในทางนี้เลยกดเลยและฝากไปกดติดตามช่อง X2 ด้วยเด้อขอบคุณมากๆ